สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับดิฉันปรีณปางมณีชาตรีในคนข่มคิดนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้วงเวลาของการเฝ้ามองดูการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะที่วันนี้ก็มีการโยนแนวความคิดต่างๆกันออกมามากมายเลยทีเดียวมีทั้งเสียงเห็นด้วยแล้วก็เสียงคัดค้านแต่วันนี้มีการจุดประเด็นหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นเพียงแค่การถามความเห็นแต่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกลวกจนกลายเป็นประเด็นร้อนไปเลยก็คือประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะที่เขาบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญของอำนาจในการบริหารประเทศทีนี้พอมีการนำเสนอถึงที่มาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอำนาจของประเทศก็เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้หลายๆฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเข้มข้นถึงพริกถึงขิงทีเดียววันนี้เราจะมาตรวจสอบมุมมองในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะจากทางด้านของคนสื่อค่ะคุณพิสิทธิ์กิรติการกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป้ามองกันเรียกว่าก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะกระแสที่เป็นข่าวในหน้าสื่อต่างๆฉบับรัฐธรรมนูญฉบับแกงส้มเขาเรียกกันอย่างนั้นเขาบอกมันรสชาติจะเข้มข้นมากทีเดียวตอนนี้ก็โยนหินถามทางกันมาเยอะเลยนะคะมีทั้งโดนหินปากลับกันมาแรงๆเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของที่มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางตรงค่ะคุณพิสิทธิ์เห็นยังไงคะผมเข้าใจว่ามันเป็นคล้ายๆกับความไม่เป็นเอกภาพของคนที่อยู่ในแม่น้ำทั้ง5สายของเขาไม่ว่าจะเป็นคสช.ซึ่งเป็นผู้ทำการปฏิวัติที่อำนาจมาตั้งแต่พฤษภาคมแล้วก็เกิดสภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปใช่ไหมฮะแล้วก็มีองค์กรอิสระอะไรต่างๆของเขาแต่ละคนก็เข้าใจว่าคงจะได้ใบสั่งหรือว่าจินตนาการอะไรของตนเองไปเพราะฉะนั้นก็ต่างคนก็ต่างเสนอนะสิ่งที่คิดว่าเหมือนกับว่าเป็นต้องการจะให้เป็นผลงานของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ไปกันใหญ่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าคุณดูให้ดีๆนะช่วงแรกๆเนี่ยที่มีการยึดอำนาจเนี่ยเขาจะเป็นผู้ที่พูดเรื่องต่างๆของเขาเองเขียนกำหนดรถแมพกำหนดว่าจะต้องใช้เวลาปฏิรูปเท่าไหร่จะจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ถ้าเป็นคนพูดเองเนี่ยแหละว่าต้องเลือกตั้งภายในปี58ใช่ไหมฮะแต่มาวันนี้ดูสิฮะแค่ว่าช่วงเวลาที่จะให้มีการเลือกตั้งนะก็ออกมากันคนละทิศคนละทาง6เดือนคนเป็นแค่รัฐมนตรีค่ะโอเคแล้วอาจจะกระทรวงใหญ่บอกว่านู่นนะต้องกลางปี59เห็นไหมฮะแล้วอีกคนนึงก็เอาใหญ่เหมือนกันรองนายกบอกว่าน่าจะเป็นกุมภาพันธ์นะ59เหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้คงอาจจะมองว่าก็ต่างกันแต่บางคนมองว่าก็ไม่น่าจะต่างกันแล้วคนที่เคยตุ๊บโต๊ะคนที่เคยฟันธงนะว่าจะเลือกตั้งเมื่อไรไปไหนอ่ะเมื่อเขากลับไปถามอ่ะคุณซึ่งคุณเองบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของคุณอัยการศึกก็เป็นของคุณทำไมคุณไม่ฟันธงทำไมไม่ฟันธงนะว่าตกลงเนี่ยผมยังยืนยันและจริงๆนะฮะคำพูดของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องศักดิ์สิทธิ์ครับแต่ว่าคุณรอตั้งสักปี58ค่ะวันนี้คุณก็ต้องบอกว่ายังไงก็ต้องเลือกปี58ใช่ไหมคุณจะมาบอกว่าก็เป็นไปตามรถแมพพูดกำกวมอย่างนี้ผมคิดว่าสงสัยมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติใช่ไหมตกลงประชาชนจะฟังใครฮะฟังเบอร์หนึ่งของประเทศคนเป็นนายกรัฐมนตรีฟังเบอร์หนึ่งของประเทศหัวหน้าคณะปฏิวัติหรือฟังรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องไปฟังสมาชิกสมาชิกที่มันคือแสดงว่าวันนี้ถ้าเราถอดรหัสดูเนี่ยการไหลเดินของแม่น้ำ5สายภายในเนี่ยจะไม่ได้เดินตามรถแมพที่วางแล้วจะกลายเป็นมีทางแยกทางออกกันไปคนละทางไม่มีเอกภาพไงค่ะใช่ไหมต่างคนต่างก็คล้ายๆกับว่าคิดว่าตัวเองก็เข้าใจว่าคงใหญ่เหมือนกันนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไปคนละทิศคนละทางนะเราเองก็ต้องมองไอ้ตกลงแล้วครูจะเอายังไงกันแน่ใช่ไหมเราจะได้เดินตามได้ถูกใช่ไหมเพราะทุกวันนี้เราก็เห็นน่ะสภาพต่างๆมันลืมไปหมดศูนย์ยางเคยพูดเอาไว้นะใช่ป่าวมาก็ไม่ได้ใช่ไหมเดินขบวนมาก็ไม่ได้ต้องขายนู่นดาวอังคารนั่นจะได้ราคาตามที่คุณต้องการวันนี้เขาลืมจะมาเป็นไงฮะก็ต้องวิ่งเอาเงินไป 6,000 ล้านนะคะไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าศูนย์ยางปลาหวังเขาจะได้ไปแล้วรอบหนึ่งนะใช่หรือเปล่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็ช่วยเข้าไปรอบหนึ่งคราวนี้ราคาก็ยังพูดง่ายคือยังฉุดไม่อยู่มันก็ยังลูดไปอีกค่ะบอกตอนนี้3โล100เนี่ยใช่ค่ะใช่ไหม
แพงกว่านอกพี่ไอ้ถูกกว่านอกพี่ใช่ไหมพัฒนาการสวนยางกดดันแบบนี้ได้อ้าวแล้วทำไมสวนก็จะกดดันไม่ได้ใช่ไหมฮะคือสินค้าเกษตรอีกหลายตัวใช่เขาก็ตกต่ำเหมือนกันแล้วมันก็ตกต่ำกันไปหมดแล้วเพราะแม้เพราะเศรษฐกิจมันก็ทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะฮะการบริโภคอะไรต่างๆแล้วก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อคราวที่แล้วคือเป็นไปได้ว่าหลังปีใหม่นี้เราอาจจะได้เห็นคาราวานสินค้าเกษตรเข้ากรุงอย่างนั้นไหมคะก็ถ้าคุณคล้ายๆกับว่ามันยังไงมันสองมาตรฐานนะไม่เป็นธรรมแบบนี้นะหรือว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าค่ะใช่ไหมคนอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกฝ่ายหนึ่งคนข้างหนึ่งเราก็เกิดความรู้สึกได้ใช่หรือเปล่าในเมื่อทางนี้ทำได้แต่ถ้ารัฐบาลมาใช้วิธีกระตุ้นแบบนี้โดยการควักเงินในกระเป๋าตัวเองออกไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเงินก็หมดคลังได้นะคะก็ถ้ามีเงินไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วทำไมรัฐบาลก่อนเขาทำแล้วคุณบอกไม่ได้อะใช่ไหมฮะแล้วเวลาคุณควักอะคุณควักได้ใช่ไหมมีเงินไม่เป็นไรก็ต้องช่วยเต็มที่ฮะแต่ทีนี้ว่ามันจะทำไม่เสมอหน้ากันอะไรปัญหามันอยู่ตรงนั้นค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เองนี่ก็เจอหลากหลายเรื่องนะคะที่เรียกว่ามารุมมาตุ้มเข้ามาประเด็นร้อนๆทั้งนั้นเลยประเด็นของชาวสวนยางชาวนาเองก็รุมมาในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาพิเศษวันนี้เนี่ยที่คนเฝ้าจับตาดูว่าบทสรุปเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนก็คือเรื่องของท่านนักวิชาการที่เขาบอกว่าเป็นนักวิชาการสายกปปส.นี่แหละก็คือท่านสมบัติธำรงพันวงชูประเด็นเปิดประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแล้วก็คณะรัฐมนตรีโดยตรงคือมาจากประชาชนโดยตรงการชูประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ผมได้ยินมาเป็น10ปีแล้วทุกครั้งที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ก็มีการเสนอแนวความคิดนี้ว่านายกรัฐมนตรีควรจะมาการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม่ใช่ไหมแล้วแต่แล้วมันก็ตกไปไม่เคยเกิดขึ้นได้สักทีใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าหากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยพลเอกเจวรีก็เตือนแล้วแล้วก็เหตุผลเดิมๆฮะถ้านายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก็ถือว่านายกเนี่ยมีอำนาจสูงสุดและพระราชอำนาจมาจากไหนทุกวันนี้พระเจ้าอยู่หัวอย่าลืมนะฮะยังทรงมีพระราชอำนาจในการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแต่ส.ส.เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ทรงมีอำนาจในการโปรดเกล้าแต่งตั้งส.ส.นะฮะเพราะว่ามาจากประชาชนแล้วใช่ไหมมีไหมมีโปรดเกล้าส.ส.ไหมไม่มีมีแต่ถวายสัตย์ในสภาแค่นั้นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากนายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนักวิชาการหลายคนก็อธิบายครับว่ามันจะเกิดการอ้างขึ้นมาเลยผมเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยคือผู้มีอำนาจสูงสุดเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศและไม่ต้องใช้อาวุธด้วยไม่ต้องยึดอำนาจด้วยใช่ไหมตัวโลกเขาก็ยอมรับแบบนี้เขาเรียกว่าแบบประธานาธิบดีคือแบบสหรัฐอเมริกาครับเขาก็สูงสุดเห็นไหมเป็นทั้งประมุขของประเทศเป็นทั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารแต่ว่าเขามีฝ่ายคานอำนาจก็คือฝ่ายสภานิติบัญญัติก็มีคอนเกรสใช่ไหมคานอำนาจกันแบบของเราไม่มีอเมริกาตอนนี้เป็นไงฮะก็ชัดเจนเลยสภาเป็นของฝ่ายคานใช่ไหมฝ่ายของรัฐบาลโอบามาก็ตกที่นั่งลำบากอยู่อันนี้ประชาชนเขาเลือกเลยเขาต้องการแบบนี้เลยนะฮะในเมื่อใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบริหารอำนาจสูงสุดแล้วก็ฝ่ายที่ปฏิบัติก็จะได้ทวงดุลกันใช่ไหมของเราเองก็เป็นแบบของอังกฤษเขาก็คือสภาเป็นคนเลือกนายกอีกทีหนึ่งแต่ว่าสภาเนี่ยมาจากประชาชนใช่ไหมและพระราชินีก็ยังทรงมีพระราชอำนาจใช่ไหมในการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนายกต้องเข้าเฝ้านะฮะใช่ไหมได้นายกมาจากสภาแล้วต้องเข้าเฝ้าอันนี้ก็คือแบบคล้ายๆแบบของไทยไทยเราเอาแบบเข้ามาค่ะแบบอังกฤษชนะอะไรก็คือว่าระบบการเมืองแบบรัฐสภาใช่ไหมเป็น parliament system นะแบบสภาก็ใช้แบบนี้มาจนกระทั่งคนไทยก็เข้าใจว่าประชาธิปไตยของเราก็คือแบบนี้ใช่หรือเปล่าแล้วอยู่ๆคุณบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งเขาก็อ้างว่าแบบเดิมแบบเดิมมันมีปัญหามันสร้างปัญหามันมีเรื่องการซื้อเสียงมันเกิดมันสร้างปัญหาต่างๆไม่มาแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายมันจะกลับไปอยู่วังวนเดิมก็เลยมีการเสนอก่อนหน้าที่จะเป็นแบบอเมริกาแบบที่เสนอกันมาก็คือเป็นแบบเยอรมันก่อนหน้านี้พูดกันเรื่องแบบเยอรมันก็มีเสียงคัดค้านต่างๆมากมายเหมือนกันเยอรมันก็เป็นแบบรัฐสภาค่ะก็คือนายกก็มาจากรัฐสภาใช่ไหมเพียงแต่ว่าที่มาของสมาชิกรัฐสภาของเขาใช่ไหม
เขาจะให้ความสำคัญกับระบบแค่บัญชีรายชื่ออ่ะเขานับคะแนนจากทั้งหมดแล้วก็เอามาเฉลี่ยหารไปนะใครได้คะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศก็มากที่สุดก็ได้จำนวนส.ส.ไปตามสัดส่วนอ่ะมากที่สุดจะอะไรก็แล้วแต่เราก็เคยใช้ใช่ไหมตอนแรกเราใช้ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยแบบทั้งประเทศนะแล้วใครมาแก้รัฐธรรมนูญเอาเป็นภาคอ่ะใช่ไหมเป็น8ภาคใช่เปล่าเพราะฉะนั้นพอ8ภาคเนี่ยมันก็เหมือนกับ8จังหวัดใช่ไหมคะแนนภาคนู้นก็ไม่เอามารวมกับอีกภาคนึงเพราะฉะนั้นบางภาคเพื่อไทยก็ไม่มีส.ส.เลยใช่ไหมแต่ว่าบางภาคคุณประชาธิปัตย์คุณก็ได้ส.ส.น้อยทั้งๆที่คะแนนของคุณก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมฮะแล้วทีนี้คุณจะกลับไปแบบเยอรมันไม่ใช่กลับก็จะเอาแบบเยอรมนีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เขาบอกเราจะเป็นทดลองมากเกินไปแล้วเดี๋ยวเกิดว่าแบบเยอรมันเองมันไม่เข้ากับประเทศไทยอ่ะมันไม่เวิร์กอีกอ่ะค่ะปฏิวัติอีกเหรอผมว่าถ้าคุณจะเอาแบบต่างประเทศก็นะไม่ว่าจะประเทศที่เจริญแล้วหรือไม่เจริญรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยนะสิ่งหนึ่งที่คุณจะเอาแบบเขานะฮะคือเวลาเขามีปัญหานะเขาไม่ได้แก้ด้วยการยึดอำนาจครับเขาต้องแก้ด้วยสภาฮะอเมริกานะฮะพวกฝรั่งเขาจะเรียกว่าประชาธิปไตยของอเมริกาหรือของประเทศไหนก็แล้วแต่นะก็คือประชาธิปไตยแบบทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมแต่เขาทะเลาะกันในสภาก็ใช่ดิค่ะใช่ไหมอังกฤษก็เหมือนกันก็ทะเลาะกันในสภาทะเลาะไปทะเลาะมาถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเอ๊ชักจะไปไม่ไหวหรือว่าโอกาสนี้โอกาสดีก็ยุบสภาแบบญี่ปุ่นกันเหมือนกันบริหารยังไม่2ปีดีๆเลยนะพอเห็นว่ามันติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ใช่เปล่าก็ประกาศชัดเลยถ้าประชาชนไม่เลือกผมนายกรัฐมนตรีนะเขียนว่าผมแพ้เลือกตั้งผมก็ลาออกใช่ไหมก็แสดงว่านายกไม่ประชาชนไม่ต้องการผมก็ต้องการอีกคนหนึ่งก็ต้องเปิดโอกาสของแบบบ้านเราที่ผ่านมาปัญหาได้ไหมก็ได้แบบบ้านเราก็ทะเลาะกันในสภาเหมือนกันแต่สุดท้ายทะเลาะกันไม่จบทะเลาะไม่จบไปทะเลาะกันบนถนนแบบบ้านเราจะมาไปทะเลาะกันบนถนนก็ไม่เป็นไรคุณจะทะเลาะบนถนนทะเลาะที่ไหนก็แล้วแต่ฮ่องกงก็ทะเลาะกันบนถนน74วันใช่ไหมแต่ในที่สุดเนี่ยคุณก็คุณมันก็ต้องยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะฮ่องกงเขายอมรับศาลตัดสินบอกว่าการชุมนุมเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมการชุมนุมกีดขวางทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยคุณต้องสลายการชุมนุมหรือไม่คุณก็ต้องย้ายที่ชุมนุมที่ไม่เป็นปัญหากับคุณคือของเราก็ทำแบบนี้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าคนมันดื้อมันดื้อด้านมันไม่ยอมปฏิบัติตามไงใช่ไหมเพราะไม่ปฏิบัติแล้วก็เกิดมีคนหนึ่งไม่รู้ไปจินตนาการอย่างไรคิดว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้ที่วิเศษที่สุดนะในเมื่อคุณแก้ปัญหากันไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นอำนาจนะผมก็ขอยึดอำนาจเห็นไหมแล้วคุณยึดอำนาจเป็นไงในเมื่อคุณยึดอำนาจคุณได้อำนาจสูงสุดแล้วทำไมคุณไม่ใช้อำนาจให้มันเป็นเศรษฐกิจล่ะคุณก็รู้อยู่ปัญหาทุกวันนี้มันคืออะไรใช่ไหมฮะอย่างคุณบอกว่าอะไรนี่ละโทษกรรมนะการเสนอนี่ละโทษกรรมอ้าวคุณก็เห็นตัวอย่างรุ่นพี่คุณเขาก็ทำมาใช่ไหมตอนนี้เราโทษไหมตอนนี้เราโทษสุดซอย66ทับอะไรกี่ยุคกี่สมัย66ทับ23เห็นไหมฮะสุดซอยฮะทุกคนไม่มีความผิดไม่มีมลทินประวัติกลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมหมดทั้งที่ก็จับอาวุธฆ่าจับเจ้าหน้าที่มาไม่รู้จะกี่ปีนะฮะแล้วสงบไหมก็สงบใช่เปล่าคือสุดท้ายพี่หวงมองว่าประเทศไทยถ้ามันจะต้องออกจากวิกฤตกันให้ได้ก็ต้องนิรโทษกรรมแน่นอนก็มันคาราคาตังอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอใช่ไหมมันเป็นหนทางเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะไม่จะนั่งคุณจะทำไงมันไม่มีทางเลือกอื่นคุณไม่นิรโทษค่ะใช่ไหมนิรโทษคุณจะทำไงก็พูดกันมาแล้วพอเขาจะนิรโทษเข้าสภาคุณก็บอกว่าใช้อำนาจแต่ก็นี่แหละพอแย่ๆกันออกมาอีกแล้วเนี่ยคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมก็มันเป็นระบบสภาอยู่มันยังมีสภาอยู่มันยังเถียงกันอยู่ใช่ป่ะแต่วันนี้คุณมีอำนาจสูงสุดแล้วใช่ไหมแบบเด็ดขาดคุณอยู่ในมือประกาศวันนี้ก็เป็นกฎหมายวันนี้เลยไม่ต้องยุ่งยากอะไรจบเลยในเมื่อคุณบอกคุณเป็นคนกลางไงผมไม่เข้าขังฝ่ายใดทั้งสิ้นไม่ใช่เหรอใช่ไหมรัฐบาลที่เขานี่รัฐธรรมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยใช่ไหมเขาวางตัวเป็นกลางเลยดังนั้นที่ว่าข้าราชการก็อยู่ทางฝ่ายเขาเพราะจริงๆแล้วถ้าเลือกที่จะมีการนิรโทษกรรมนะตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะใช่ไหมคะเพราะว่ามีกฎอัยการศึก
ก็ควบคุมได้อยู่แล้วบอกไงคุณไม่เข้าข้างฝ่ายใดไงค่ะคุณเนี่ยคือคุณเหมาะที่สุดแล้วจะบอกผมนี่ละโทษคราวนี้ไม่ได้นี่ละโทษเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฮะผมมีละโทษให้ทุกฝ่ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนี่ยผมเนี่ยไม่ลำเอียงเข้าข้างใครทั้งสิ้นประชาชนฟังได้ไหมค่ะก็ฟังได้แต่เมื่อคุณไม่นิรโทษเนี่ยดิใช่ไหมฮะไม่นิรโทษแล้วพอคุณกลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วถ้าเกิดเขาชนะเลือกตั้งอ่ะก็หาเสียงเขาแบบถ้าชนะเลือกตั้งวิธีหนึ่งที่จะคืนความสุขหรือว่าความสงบให้กับประเทศชาติก็คือนิรโทษให้มันจบไปคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะวันนี้พลเอกประยุทธ์หาเสียงว่าอย่างนั้นนะคิดว่าเป็นเพราะอะไรพลเอกประยุทธ์ถึงไม่เลือกที่จะใช้โอกาสนี้ซึ่งก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วในการที่จะเลือกให้ประเทศออกจากวิกฤตด้วยวิธีการนิรโทษกรรมที่ว่าเป็นเพราะอะไรคะก็ไม่มีเอกภาพไงอีกฝ่ายนึงก็ยังไม่เห็นด้วยใช่ไหมฮะอีกฝ่ายนึงก็บอกความต้องการเห็นเขาพูดกันในหนังสือพิมพ์ในสื่อมวลชนชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมอีกฝ่ายนึงน่ะต้องการพูดง่ายคือต้องการจะเคลียร์ฝ่ายนึงเนี่ยให้ตกกระดานตกทะเลไปเลยพูดง่ายคือถอนรากถอนโคนให้สิ้นซากไปเลยใช่ไหมไม่ต้องการให้เพื่อไทยมีโอกาสได้กลับมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมไม่ต้องการให้อะไรทายาทอสูรได้สืบทอดอำนาจต่อไปค่ะเขาต้องการแบบนั้นไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็หวังว่าเมื่อไม่มีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองแล้วเนี่ยตัวเองจะได้มีอำนาจกลับมาปกครองกลับมาบริหารประเทศเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็คิดกันอย่างนั้นไงแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเขาก็บอกง่ายชัดเจนอยู่แล้วมันก็ต้องล้างแค้นกันไม่มีวันจบสิ้นอ่ะใช่ไหมใครจะไปยอมให้คุณกว่าเขาตกทะเลอ่ะคนของเขาก็เยอะแยะเยอะของคุณด้วยใช่เปล่าถ้าคุณไปกว่ากลุ่มหนึ่งตกทะเลคุณคิดว่าเขาไม่มีทายาทสืบทอดอ่ะใช่ไหมจะเกิดทายาทขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเชื้ออีกใช่หรือเปล่าค่ะเป็นไปได้หรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ติดตามข่าวกันมามันก็มีกระแสข่าวเรื่องของการที่จะมีการตั้งพักที่เขาเรียกว่าพรรคทหารเนี่ยแหละค่ะก็เป็นข่าวที่ลือกันออกมาเหมือนกันแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะไปถามจากบรรดาบิ๊กทั้งหลายก็ปฏิเสธแต่ว่ามันก็มีข่าวเนี่ยออกมาที่ค่อนข้างที่จะมีคนเฝ้ามองเหมือนกันว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่วันนี้ทางด้านของบิ๊ก3บิ๊กบิ๊กปอปลาทั้งหลายเนี่ยอาจจะแบบต้องทำอะไรในลักษณะที่จะต้องรักษาความนิยมของตัวเองเอาไว้ก่อนถ้าหากว่าดึงดันทำอะไรที่มันสุดโต่งเกินไปคะแนนนิยมตัวเองจะเสียและอาจจะมีผลในเรื่องของการที่จะไปลงเล่นการเมืองในระบบพรรคต่อไปในวันหน้าเป็นไปได้ไหมคะผมว่าชาวบ้านทุกคนก็มองออกว่าทุกวันนี้ทหารก็เล่นการเมืองมาก็ไม่รู้จะกี่สิบปีแล้วใช่ไหมฮะเล่นทั้งอยู่ในเครื่องแบบแล้วก็ถอดเครื่องแบบมาเล่นการเมืองแล้วพรรคการเมืองที่ทหารตั้งน่ะก็มีมาไม่รู้จะกี่พรรคแล้วตั้งแต่สหภูมิใช่ไหมสมัยจอมพลสฤษดิ์คณะราษฎรสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะก่อนปี2500มาจนกระทั่งสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมสมัยคุณณรงค์วงศ์วายเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเกิดแบ็คลิสต์ขึ้นมาได้ยังไงนะก็ฝีมือทหารทั้งนั้นท่านจะทำอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าทำอยู่แล้วไงใช่ไหมทหารเนี่ยก็เหมือนพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งแต่ว่าโดยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะไปตั้งพรรคการเมืองของทหารได้ไงก็อยู่เบื้องหลังอ่ะนะพรรคการเมืองต่างๆก็จนเดียวกันเวลาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็จะต้องมีทหารเกี่ยวข้องอยู่แล้วมากกว่าน้อยนะแล้วพรรคการเมืองถ้าเกิดตั้งนะฮะขึ้นมาจะเป็นพรรคร่างทรงหรือว่าพรรคตัวจริงก็แล้วแต่ไปรอดไหมก็ไปไม่รอดทั้งนั้นขึ้นต้นด้วยดอกกุหลาบนะขึ้นต้นด้วยหลอกดอกคริสต์มาสลงท้ายเป็นไง มันก็กลายเป็นสีแผ่นมีไม่กี่ท่านนะคะมีไม่กี่ท่านนะคะบรรดาบิ๊กทหารที่มาเล่นการเมืองแล้วแบบไปได้สวยถ้าเห็นจะไปได้สวยก็อย่างพลเอกชาติชายใช่ไหมคะที่ค่อนข้างไปได้สวยนิดนึงสวยไงโดยปัจจุบันโอ้เห็นไหมประเทศจะไม่มีใครไปได้สวยโอ้แต่ก็มีภาพดีนะคะตอนนั้นก็มีสโลแกนเปลี่ยนอะไรนะคะสนามรบเป็นสนามการค้าใช่ไหมคะเขาก็พูดได้แล้วเขาก็ทำได้ใช่ไหมเขาพัฒนาเลือกตั้งนะก็เป็นรัฐบาลค่ะแต่สุดท้ายก็ถูกปฏิวัติเหมือนกันแต่คุณดูเนี่ยคุณปฏิวัติยึดอำนาจแต่ว่ามันยังไม่เข้าสู่ระบบปกติคุณมีอำนาจสูงสุดจริงหรือไม่นะถ้าเทียบกับถ้ามีสภายอมรับพูดมาจะแทบจะทุกวันเวลาออกรายการวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมค่ะจะบอกว่าผมไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นว่า
คุณก็รู้ว่าคุณเป็นผู้นำประเทศก็ตามเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามนะฮะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันจะทำอะไรไปเนี่ยคนก็ไม่ยอมรับอ่ะนะมันก็ทำลำบากนะประกาศหรือว่าพูดนะพูดได้แต่ความร่วมมือไม่มีแล้วอีกอย่างนึงคุณก็ต้องรู้แก่ใจว่าเราไม่ได้มาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือก็ประคับประคองในช่วงเปลี่ยนถ่ายไปให้จบจนกระทั่งเขามีรัฐบาลใหม่ที่มาจากประชาชนก็ถอนตัวมาเสียเพราะนั้นเหมือนกับว่าโอ้โหจะทำอะไรเยอะแยะเลยนะไปไปมาๆนะทำได้ไหมทำไม่ได้พรรคพวกเดียวกันก็ไม่เอาด้วยพรรคพวกเดียวกันก็ปัดแข้งปัดขาเห็นหรือเปล่าเรื่องที่สำคัญก็คือประชาชนไปต่างจังหวัดเจอเด็กนักเรียน5-6 คนคุณก็ไปแทบจะไม่ถูกแล้วใช่หรือเปล่าใช่ค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในส่วนของบิ๊กตู่เองเนี่ยถ้าหากว่าเช็คจากกระแสสื่อภายในนะคะเขาก็บอกว่าก็เริ่มบ่นๆแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องของการดำรงในตำแหน่งนี้บอกว่าเหนื่อยเหลือเกินก็เห็นบอกว่าช่วงนี้นี่ก็เหมือนจะเป็นขาลงของท่านพลเอกประยุทธ์แล้วเหมือนกันค่ะก็รีบอ่ะประกาศว่าเลือกตั้งคือนำหน้ารีบจัดให้มีการเลือกตั้งไม่จำเป็นไงจะต้องถึงปี59คือถ้าคืนประกาศให้ชัดๆเลยคือถ้าคืนอำนาจประชาชนตอนนี้ก็มองว่ายังเรียกว่าเป็นการลงแบบสวยงามลงแบบหล่ออยู่ใช่ไหมคะตอนนี้โอ้ยผมว่าพลิกไปเลยอีกประยุทธ์เลยล่ะค่ะถ้าบอกมาถึงขนาดนี้แล้วนะเอาแล้วได้เวลานะเลือกตั้งได้แล้วพอดีไม่กี่เดือนพฤษภานะก็1ปีนะฮะใช่หรือเปล่าจะสิ้นปีแล้วอีก5เดือนพฤษภาถ้านับเดือนที่เรียกก็6เดือนอีก6เดือนอ่ะจะบ่าจะทำยีทำไมไม่ได้ญี่ปุ่นแค่เวลาหาเสียงเลือกตั้งแค่12 วันเองใช่ไหมเขายังทำได้ข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนที่มีรุ่นพี่ในทางระบบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยรัฐบาลหรือว่าติดขัดว่าเห็นว่าการที่อยู่ก็ยึดกับมาเลือกตั้งใหม่ค่ะฟังข่าวไปแชร์กับคนเคลื่อนไหวดูทีวีกับก็มีรัฐบาลหลังคนเคลมเนี่ยว่าจะได้แล้วมาแม่พี่ไปตรวจพบแบบผมก็ไม่มีเหตุอะไรจะปฏิวัติหรอกมันก็มีหลายๆกระแสข่าวที่เข้ามาโดยเฉพาะข่าวลือเรื่องของการปฏิวัติซ้ำปฏิวัติซ้อนที่มีรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ทั้งผบ.ทบ.เป็นรุ่นพี่ทั้งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกชลิตยงใจยุทธออกมาเตือนเหมือนกันก็มีการออกมาปฏิเสธบรรดาบิ๊กทหารทั้งหลายแต่ถามในส่วนของคุณพิสิทธิ์เชื่อไหมคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เป็นไปได้ครับแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะที่รัฐบาลถอยอ่ะใช่ไหมอาจารย์ธานินทร์ กรวิเชียรเป็นนายกรัฐมนตรีคนเรื่องเอกสารจะรออยู่ปัจจุบันเป็นคณะปัจจุบันเป็นทหารเรือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นั่นแหละใช่ไหมผมพูดเลขาธิการคณะปฏิวัติในผู้มีอำนาจจริงๆเนี่ยเองก็ว่าโอเคละไม่ต้องการที่จะอยู่เบื้องแรกกันอยู่เบื้องหลังปัจจุบันแต่ว่าแล้วก็รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลเอาเป็นพลเรือนอ่ะตัวเองก็พูดง่ายอายก็ไม่อยากจะแสดงตัวออกนอกหน้าใช่ไหมไม่เป็นนายกให้อาจารย์ธานินทร์ใจวิเชียรอยู่ธรรมศาสตร์เป็นนายกใช่หรือเปล่าอาจารย์วิเชียรก็บอกว่าเขาก็เปรียบเสมือนเนื้อหอยใช่ไหมมีคณะปฏิวัติเป็นฝาหอยคอยคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นปฏิวัติเช้านี้ก็กล่าวว่าจะทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างดีเลยเขาเวลาไม่นานหรอก12 ปีเป็นไงฮะชาวบ้านโอ้ใครเขาจะเอาด้วยอ่ะ12 ปีใช่ไหมไม่ให้ชาวบ้านเขาเลือกตั้ง12 ปี12 เดือนเขาก็ทนไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ไปแค่ไม่กี่เดือนคนในเกียงศักดิ์ชมนันก็เห็นแล้วว่าไปไม่ได้ไม่ถึงปีเลยใช่ไหมคะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนใช่ไหมก็ต้องปฏิวัติสองปฏิวัติอีกครั้งเลยไงใช่ไหมอยู่ทำหน้าเสร็จแล้วก็ถูกใจสั่งผมเป็นเองแต่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจะมีใครมาปฏิวัติเปล่าวันนี้นอกจากท่านปฏิวัติตัวเองแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะมาไปปฏิวัติตัวเองทำไมก็จอมพลถนอมก็เคยปฏิวัติตัวเองไงใช่หรือเปล่าจอมพลถนอมพอรู้ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ามีความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาใช่ไหมในด้านปฏิวัติตรงนี้ก็จะปี2500ต้นๆน่ะยังไม่ถึง14 ตุลานะ
แต่พอปฏิวัติเนี่ยมายึดอำนาจตัวเองเบ็ดเสร็จแล้วก็เลิกการเลือกตั้งไปเป็น10ปีอ่ะใช่ไหมฮะผมก็ทนไม่ไหวนักศึกษาก็ทนไม่ไหวคุณจริยศบุญมีก็ขึ้นมาก็ปฏิวัติตัวเองนะเพื่อที่จะก็เหมือนการยุบสภานั่นแหละใช่ไหมในทางระบบประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าติดขัดหรือว่าเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่นี่คือวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยทหารเขาปฏิวัติตัวเองก็เพื่อที่จะต่ออายุของตัวเองออกค่ะเลิกรัฐธรรมนูญแต่ว่าเสียงเตือนของบิ๊กจิ๋วหรือว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเตือนประหนึ่งว่าจะเป็นคนอื่นที่จะมาปฏิวัติคือพลเอกประยุทธ์ใช้กำลังก็ได้นะใช่หรือเปล่าค่ะไม่ใช้กำลังก็คือคนเขาก็ไม่ความร่วมมือคุณไงไม่ไหนเขาก็ไม่ต้อนรับค่ะใช่ไหมเศรษฐกิจอะไรต่างๆในการค้าการขายต่างๆคนถอนเงินจากธนาคารหรือเปล่าต่างชาติไม่เช็คแอนกับโคนไม่ต้องมาเขาก็ไม่ไปใช่เปล่าอันนี้ก็เป็นการปฏิวัติอย่างหนึ่งนะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ไปไม่ได้แล้วตาบริหารประเทศไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันไม่ฟื้นกันเลยเนี่ยในที่สุดแล้วคุณก็บอกไม่ไหวอ่ะใช่ไหมก็ต้องจบอ่ะหรือมันจะจบแบบงานคนลุกฮือขึ้นมาขับไล่ก็ได้ค่ะใช่ไหมเป็นไปได้หลายรูปแบบคือที่ผ่านมาเราจะเห็นรูปแบบการปฏิวัติก็คือเป็นทหารมาปฏิวัติรัฐบาลที่เป็นพลเรือนนะคะแต่อันนี้ก็คือตัวผู้นำหรือตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นทหารแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเหรอไม่สาฮาวายใช่ไหมคุณวิลามุติกภพใช่ไหมก็พยายามปฏิวัติพลเอกสารจิตปฏิมาก็พยายามจะปฏิวัติเห็นไหมก็แพ้ใช่ไหมก็แพ้ตอนแรกชนะด้วยสามใบสมัยคุณสารจิตปฏิมาชนะต้องย้ายหนีไปอยู่นู่นนะใช่ป่ะใช่อะไรลุงเลิศชัยที่นครราชสีมาโคราชก็ได้พลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นแม่ทัพภาค2อยู่ที่โน่นส่องสุนกำลังแล้วก็ค่อยยึดสถานีวิทยุกระจายเสียงว่ารัฐบาลยังไม่ได้ยอมแพ้รัฐบาลยังมีอำนาจอยู่ใช่ไหมค่ะแล้วเป็นไงก็บรรดาแม่ทัพในกองทัพต่างๆก็ต้องหันไปสนับสนุนนะต่างฝ่ายพลเอกเปรมและยกกระทั่งก็กลับมาขับไล่ค่ะคณะปฏิวัติที่ปฏิวัติไม่สำเร็จผลิตการก็ต้องหนีออกนอกประเทศมีอยู่ยุคหนึ่งถ้าจำกันได้เหมือนจะร่วมมือด้วยนะมนุษย์ลูกขจรนะฮะโดนจับค่ะถ้าจำกันได้ปี2535ยุคนั้นใช่ไหมครับพฤษภาธมินมันก็เป็นยุคที่มีการปฏิวัติซ้อนชัดเจนเลยแต่ล้มเหลวตอนนั้นรูปการมันเป็นยังไงคะตอนนั้นรูปการในปี2535ตอนนั้นรูปการมันเป็นยังไงมันคล้ายๆกับตอนนี้หรือเปล่าโอ้ยตอนนั้นเขาไปบริหารประเทศมาหลายปีแล้วนี่ใช่ไหมพลเอกเปรมอ่ะใช่เปล่าบริหารประเทศมาหลายปีก็เข้าใจว่าบรรดาทหารบางกลุ่มบางส่วนเขาก็คงไม่พอใจมั้งใช่เปล่าเขาก็จะไปคิดว่าทหารจะคิดแบบเป็นกันหมดทหารแตงโมก็เยอะแยะอย่างที่เราทราบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทหารที่เขาคุมกำลังอยู่เนี่ยพวกนั้นก็เป็นพวกยังเติร์กทั้งนั้นอ่ะระดับพันเอกลงมาใช่ไหมฮะก็เลยคิดการว่าถ้าถือปล่อยไปอย่างนี้พวกเราแย่แน่ไม่มีอนาคตแน่เพราะเขามีสภาแล้วนี่ใช่ไหมเขาก็จะไปร่วมมือกันทางฝ่ายพรรคการเมืองต่างๆใช่ไหมวันนี้บางท่านก็ยังวันนี้บางท่านในยุคนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็ถ้าเกิดลูกการแบบนั้นมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบก็ได้แต่ตอนนี้มันก็ยังมันยังอยู่ในช่วงคณะปฏิวัติใช่เปล่าค่ะสภาก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญอะไรก็ยังไม่มีจะเป็นสภาพิเศษอยู่คุณยังเขายังให้โอกาสคุณในการทำงานใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของคุณเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมที่เขาจะสรุปว่าอย่างนี้ไม่ได้ฮะอย่างนี้ไม่ไหวพี่เขาหาข้ออ้างอยู่อย่างนี้ผมเสียหายใช่ไหมแต่ไม่ใช่ทำงานมา6เดือนโอ้โหผมมีผลงานมากกว่ารัฐบาลชุดอื่นๆที่ทำงานมา6ปีไอ้นี่แกเรียกว่าเพอร์เจอร์ล่ะค่ะใช่ไหมเอาอะไรมาพูดนะไม่รู้ใครไปเขียนบทให้พูดค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะก็รับรองเลยนับถอยหลังเขาดาวได้จริงไหมคือวันนี้ถ้ามีคนถ้าจะมีคนลุกขึ้นมาปฏิวัติรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะใช้เหตุผลอะไรมาเป็นข้ออ้างคะก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไง
ใช่ไหมยังไม่มีอะไรชัดเจนก็ยังถือว่าในช่วงที่ทดลองทำงานอยู่แต่ถ้าหากว่าเกิดการร่างรัฐธรรมนูญมาไม่ไปที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปพอใจอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเอื้ออำนวยให้อีกฝ่ายหนึ่งไปกีดขวางอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมจ้องจะล้มล้างอีกฝ่ายจ้องจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสก็อาจจะเกิดขึ้นได้มองว่าประเด็นไหนน่าจะเป็นประเด็นที่มันจุดชนวนได้ประเด็นไหนน่าจะจุดชนวนได้คะวันนี้ถ้ามองวันนี้ว่าทหารด้วยกันมันเกิดความสูญเสียไปมาที่ผ่านมาพลเอกสมคิดก็พูดชัดเจนจะมาถ้าพี่ไม่ปลดผมอะผมก็ไม่มีเหตุอะไรจะปฏิวัติหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมีคำสั่งปลดแล้วนะก็ฟังเส้นสุดท้ายงั้นผมก็ต้องปฏิวัติแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเห็นไหมนี่ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมคุณลงประโยชน์ได้ข้าราชการเยอะๆประโยชน์ได้ในทหารฮะเข้าไปดิทหารเป็นฝ่ายที่เขาสูญเสียเขาก็ไม่พอใจนะฮะเขาไม่พอใจเขาก็ต้องไปหาอีกพวกหนึ่งใช่หรือเปล่าคือเราก็ต้องยอมรับนะคะวันนี้มันก็มีอยู่สองฝั่งสองฝ่ายนะคะสำหรับคนสีเขียวร้อนอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรายได้อาหารแพงใช่เปล่าธุรกิจซบเซาเศรษฐกิจถดถอยต้องปิดยอดขายที่เคยได้ร้อยล้านพันล้านใช่ไหมหล่นพวกห้าไปเนี่ยพวกนี้ก็ตัวแสบเหมือนกันนะบรรดาพ่อค้านักธุรกิจเศรษฐีพวกนี้จะมาก็ลงขันเพราะว่าก็ได้ข่าวกันว่าก็เริ่มมีเสียงสะกิดเตือนมายังพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่าถ้าลากยาวแบบนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมคะบริษัทเบอร์ต้นต้นของประเทศจะพูดชัดเจนเลยใช่ไหมฮะต้องรีบให้มีการเลือกตั้งจะข่าวผู้ช่วยบริษัทนี้มาคนทั้งประเทศก็เกรงใจอยู่แล้วแต่ที่พี่หวังพูดมาสักครู่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะประเด็นเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการอันนี้น่าจะไปแตะครับไปแตะต่อมให้มีการกระตุ้นเรื่องของการเรื่องของคำว่าปฏิวัติซ้อนนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เลยโดยเฉพาะฝ่ายกำลังอ่ะใช่ไหมค่ะ มีคนหยิบยกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันรูปการมันจะคล้ายๆกับยุคของพลเอกสุจินดากับพลตรีจำลองศรีเมืองไหมมันจะออกรูปแบบนั้นมาได้หรือเปล่าผมก็มวลชนเลยนะใช่เปล่าค่ะรุ่นระหว่างรุ่นศักดิ์ศรีรุ่นเจ็ดกับรุ่นเหมือนถ้าพูดง่ายๆคือทหารกับทหารจะก็รอรุ่นเจ็ดนะฮะมันจะเป็นเทพกับมารไงช่วงนั้นน่ะใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยตั้งก็ไปเสียสัตว์เพื่อชาติอ่ะใช่ไหมไอ้ประเด็นเนี่ยมันลบไม่ออกนะบอกว่าจะไม่เป็นยึดอำนาจครั้งนี้ไม่ได้ยึดอำนาจเพื่อตัวเองใช่ไหมผมไม่เป็นนายกแต่ผมมองเห็นคอร์รัปชันไม่ได้ครับเป็นเด็ดบุฟเฟ่ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยไปยึดอำนาจไปมาแล้วเป็นไงกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วท่านก็จะเป็นเองแล้วก็เป็นเองพลเอกสุจินดาค่ะเป็นเองคนไม่พอใจใช่ไหมทางฝ่ายเราบอกเสียสัตว์นี่ลูกผู้ชายเสียสัตว์แบบนี้ได้ยังไงคุณบอกคุณจะไม่เป็นใช่ไหมคะมาจำเป็นแล้วก็มอบก็ลุกฮือขึ้นใช่ไหมมีการเดินกระบวนการลุกฮือขึ้นลุกฮือก็ไปปราบเขาใช่ไหมมอบมือถือก็เกิดขึ้นครั้งแรกนะคนกลางทั้งนั้นไม่มีนักศึกษาไม่มีชาวบ้านตามต่างจังหวัดคนจนๆเนี่ยคนกลางพวกที่เดินกระบวนอะไรเนี่ยสุดซอยเนี่ยทั้งนั้นแหละก็ถึงเปรียบเทียบกันยุคนั้นกับยุคนี้นะฮะใช่ป่ะก็ขึ้นมาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะเสียสัตว์แบบนี้ยึดอำนาจเพื่อตัวเองใช่ไหมก็ลุกขึ้นมาสนับสนุนค่ะแล้วคุณเป็นปราบเขาก็ชัดเจนเลยมือเปื้อนเลือดนะฮะเป็นในช่วงนั้นมือเปื้อนเลือดก็อยู่ไม่ได้ใช่หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ก็ยังไงคือถ้าเทียบในยุคคนชนะค่ะใช่ไหมชนะก็ชนะบนความเสียหายบนซากปลาหักพังแพ้ก็แพ้ทั้งประเทศใช่ไหมก็เลือกเอาไปคิดได้3วันอ่ะใช่เปล่าใช่ไหมพูดออกอากาศต่างประเทศตอนกลางคืนอ่ะวันที่ประมาณ20หรือ21เนี่ยแล้วนู่น24คิด3วันก็ลาออกคือถ้าเทียบในยุคของพลเอกสุจินดาค่ะไปอยู่ตอนนั้นท่านปฏิเสธบอกจะไม่ขึ้นพอขึ้นปุ๊บประชาชนบอกคุณเสียสัตว์ไม่พอใจประชาชนออกแต่ต่างกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก่อนหน้านี้
ที่มันก็มีข่าวเรื่องการปฏิวัติรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่าก็มีข่าวท่านจะเป็นนายกก็บอกว่าท่านก็ปฏิเสธว่าจะไม่มีปฏิวัติจะไม่เป็นนายกแต่สุดท้ายท่านก็ขึ้นมาแต่ต่างกับพลเอกสุจินดาคือของท่านพลเอกประยุทธ์นี่ตามมาด้วยโพสนับสนุนกันแบบโอ้โหถล่มทลายเหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละเพราะปฏิวัติป้อมโอ้ยดอกไม้ไปปักที่รถถงรถถังใช่ไหมมีแบบเดียวกันนั่นแหละก็จะแล้วเป็นไงโพก็เหมือนกันก็ออกมาโพสนับสนุนในทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดค่ะก็ไม่ใช่ของจริงอ่ะใช่ป่ะแล้วคุณจะมาโพคัดค้านไหมมีใครกล้าทำโพคัดค้านอ่ะในยุคมีกฎอัยการศึกนะคะจะเรียกมาพลังงานตัวไปปรับทัศนคติใช่ไหมคะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าลองมาทำโพให้เอากฎอัยการศึกออกก่อนแล้วมาทำโพใหม่ใช่ไหมคะเขาบอกจะได้รับฟังความจริงมากขึ้นแต่วันนี้ถ้าเราสังเกตดูการแสดงออกที่เกิดขึ้นในภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นขบวนการนักศึกษาหรือคนในสังคมที่ออกมาทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆอันนี้มันก็น่าจะบ่งบอกถึงความรู้สึกในใจหรือความอัดอั้นตันใจที่ออกมาค่ะแต่มาทั้งนักศึกษาทั้งใครก็แล้วแต่ออกมาเคลื่อนไหวถึงแม้จะไปกลุ่มเล็กๆก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เหมือนกับปลายน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำแค่นั้นเองจริงๆเนี่ยฐานมันเนี่ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกนะแต่มันพูดไม่ออกพูดไปก็คงใส่จะถูกจับค่ะนะก็ไม่ใช่แต่คนเคลื่อนไหวชูกี่นิ้วถูกจับตำรวจก็โดนจับไปด้วยคุณมือถือตัวปล่อยได้ไงใช่ไหมแล้วคุณก็บอกว่าเอ้ยผมรับได้ใช่ไหมแสดงออกได้ไม่ได้มีใครห้ามนั่นเป็นจริงไหมล่ะมันไม่จริงใช่ไหมคุณพูดว่าผมรับได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ใช่ไหมฮะแต่ในที่สุดแล้วพอแสดงออกมาจับเขาหมดจริงไหมใช่ไหมต้องแสดงว่าไม่จริงคุณไม่ต้องการให้เขาแสดงออกคุณจะอ้างว่าเหตุการณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นวิจารณ์เขาไม่ได้ใช่เปล่าแล้วความอึดอัดแบบนี้มันก็เหมือนกาน้ำร้อนนะฮะที่กำลังเดือดมันก็มีแรงดันรอวันจะระเบิดแล้วถ้าระเบิดก็เอาเกียร์ไปคุมมานะใช่ไหมคนร้อนป่าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นมันเหมือนระเบิดเวลาใช่คือถ้าจะมองไปตอนนี้ที่เขาไม่พอใจอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ไม่ใช่คิดว่าอย่าไปคิดว่าเขาไม่เคลื่อนไหวนะอาจจะเคลื่อนไหวแต่มันไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวให้เห็นคุณชัดเจนเลยแต่มันจะเป็นลักษณะเป็นไข้ที่ซึมที่บอกเคลื่อนไหวนี่หมายถึงภาคสังคมภาคประชาชนใช่ไหมคะแต่ทั้งประชาชนเนี่ยเขาไม่กินไม่จับจ่ายใช่ไหมฮะนะคุณก็ลำบากแล้วนะครับแสดงว่านี่ก็เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมการที่คนประท้วงเงียบก็ได้นะพอมันเกิดภาวะเงินฝืดแบบนี้นี่รัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้อ่ะแย่แล้วแบบนี้คุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าตู้ซีอยู่ค่ะไหวเหรอแล้วมันก็ต้องมีคนก็ต้องบอกว่ามันก็มีเกมบีบจากรอบด้านกันสำหรับพลเอกประยุทธ์นะคะผมคิดว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ยังไม่ทำอะไรให้มันชัดเจนนะตราบใดที่ยังไม่เร่งเดินหน้าให้ไปสู่อะไรสังคมปกติอะเป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งมีอะไรให้กลับคืนสู่ภาวะปกติให้เร็วๆค่ะผมคิดว่าลำบากเป็นไปได้ไหมคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนโดยไม่ต้องปฏิวัติจริงๆก็ตอนนี้ก็ทำเลยใช่ไหมคะคือประชาชนก็บอกว่านะพรุ่งนี้เอารัฐธรรมนูญมาเลยนะก็นำขึ้นถ้าเกิดว่าชิงปฏิวัติตัวเองก่อนที่จะมีใครคนอื่นมาปฏิวัติตัวเองแบบไหนดีกว่าสำหรับทางเลือกของพลเอกประยุทธ์ล่ะคะไม่เนี่ยถ้ารู้ว่าตัวยังมีอำนาจอยู่ยังมีคนสนับสนุนอยู่แล้วก็รู้ว่ามีคนเคลื่อนไหวที่จะทำการปฏิวัติไอ้นั่นก็คอขาดหมดแล้วนะก็จับเข้าคุกเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ตอนนี้คือถ้าต้องการที่จะให้นะสังคมกลับคืนสู่สภาพปกติเร็วที่สุดนะครับคืนประชาธิปไตยหรือคืนความสุขให้เราจับแพ้เลือกตั้งเร็วๆผมว่ายิ่งเร็วยิ่งดีรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่แล้วมันว่าจะเป็นปี40ปี50มันใช้ได้อยู่แล้วก็มาคันไหนที่มันยังขัดข้องอยู่มีสภาก็มาแก้หรือไม่กูก็แก้ตอนนี้เลยใช้อำนาจคสช.คุณเนี่ยค่ะใช่ป่ะ
ข้าสนจชั่วโมงเดียวผ่านชั่วโมงเดียวผ่านทำได้ไหมล่ะค่ะก็ทุกวันนี้ก็พิจารณาอย่างนี้ทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมบางวันออกกฎหมายเป็นสิบฉบับก็เคยได้ยินนะแค่ชั่วโมงเดียวผ่านแต่ก็อย่างที่พี่หวังพูดไงคะว่าภายในสภาพิเศษของเขาขณะนี้มันก็เสียงแตกกันอยู่ใช่ไหมคนหนึ่งก็คัดท้ายเรือไปอีกทางอีกคนหนึ่งก็ถือหางเสือกันไปอีกทางอันนี้มันคือปัญหาภายในของสภาพิเศษที่มันจะทำให้รัฐบาลรัฐนาวาของพลเอกประยุทธ์นี่มันจะเดินกันไปลำบากเขาไม่ได้ไงคุณไปฟันตรงก็ไม่ได้ไงใช่ไหมก็บอกคุณปล่อยให้เขาทำงานไป3เดือนปล่อยให้เขาทำงานไป6เดือนใช่ไหมค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาละบ้านเมืองถ้าคืนยังปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้นะก็เข้าใจว่าผมจะยิ่งเสียหายมากประชาชนเขาไม่ยอมรับแล้วเราก็พอได้ละค่ะใช่ไหมเก็บข้าวเก็บของได้แล้วเพราะฉะนั้นก็รีบประกาศรัฐธรรมนูญแล้วก็จะได้มีการเลือกตั้งจะ3เดือน6เดือนผมว่ารับรองนะคนปกมือให้ทั่วประเทศค่ะเป็นฮีโร่ได้นะฮีโร่ในข้ามคืนนะใช่ไหมเหมือนกับตอนคุณอะไรอ่ะฮีโร่ข้ามคืนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคุณนานรอบสองนะใช่ไหมยุคนู้นคุณไรรัตค่ะใช่ไหมนั่นเห็นไหมถ้าเป็นทหารเนี่ยมีสิทธิ์คอขาดนะฮะใช่หรือเปล่าพรรคตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วอ่ะใช่เปล่าดันเอาป้อมลงมาตรงกลางไปบ้านหักดิบเลยใช่ไหมคะยังทำได้ไม่ง่ายก็จะทำแต่ก็น่าแปลกถ้าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงความเด็ดขาดของพลเอกประยุทธ์นาทีนี้มันถึงหายไปอย่างมากทีเดียวคนก็จับสังเกตตรงนี้เหมือนกันไม่มีเอกภาพค่ะเมื่อไม่มีเอกภาพแล้วมันจะไปเด็ดขาดได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าถือเด็ดขาดประมาณนี้อ้าวเขาบอกว่าใครจะให้ทำอ่ะใช่ไหมศึกษาแล้วยังค่ะกระเป๋าก็ลำบากกันคือถ้าเช็คกันถึงรูปร่างของรัฐธรรมนูญที่จะออกมาอะไรล่าสุดอ่ะแปะแปะอะไรอ่ะลงเรือแปะต้องเชื่อฟังแปะแปะในที่นี้คือใครเขาถามหาแปะอยู่กันแปะก็คือตัวจริงอ่ะใครคะคนที่ถือหุ่นเชิดอยู่เนี่ยใครคะคุณวิษณุคุณบวรศักดิ์ก็มีหลายชื่อขึ้นมาเหมือนกันเขาไปถามพลเอกประยุทธ์คุณเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ไม่รู้คือคนที่ลงเรือเขาใช่หรือเปล่าคือพลเอกประยุทธ์เป็นคนลงเรือใช่ด้วยกันหมดแหละแม่น้ำทั้ง5สายเนี่ยน่ะคุณไปลงเรือเขาใช่ไหมแล้วคุณต้องฟังเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณไปลงเรือเขาคุณก็แต่ละคนก็กำลังเสนอความคิดกันอยู่ไงว่าผมคิดว่าอย่างนี้ดีใช่ไหมแปะเชื่อผมดีใช่ไหมแล้วก็บอกแปะอย่าไปเชื่อมันใช่ไหมต้องเชื่อผมนี่ผมอยู่กับรัฐบาลมาไม่รู้กี่รัฐบาลผมร่างรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ฉบับต้องแบบนี้นะแม่ฟังผมไปสดับตับฟังเสียงของประชาชนมาแล้วมันอยู่ในภาวะแบบนี้ไงแต่คนร่างเนี่ยก็ร่างรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับแต่ทุกฉบับก็ถูกฉีกหมดนะคะคนที่ร่างเนี่ยที่กำลังทำหน้าที่ร่างเนี่ยเนติบริกรสองท่านเนี่ยคุณวิษณุเครืองามคุณบวรศักดิ์วรรณโนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ร่างรัฐธรรมนูญกันมาหลายฉบับแล้วเหมือนกันทำไมยังจะมาร่างรัฐธรรมนูญอีกในเมื่อทุกฉบับของท่านก็ถูกฉีกไปหมดค่ะก็เป็นเพราะว่าคุณยังมีวัฒนธรรมที่จะตัดสินอนาคตของประเทศโดยการใช้กำลังทหารไงถ้าคุณไม่ใช้กำลังการทหารคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยปล่อยให้มันเป็นไปวิวัฒนาการใช่ไหมของคนไทยเราเนี่ยแล้วไม่ต้องมีการปฏิวัติอ่ะมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ดีวันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องดีสักวันหนึ่งถ้าเกิดแต่กว่าจะมาขนาดนี้เขาก็เป็นประชาธิปไตยมา700 800ปีใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าแล้วเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่เราดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยนะสภาขุนนางอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมใช่ไหมแต่เขาสภาขุนนางเขาเป็นอะไรเขาปฏิวัติมาใช่เปล่าอำมาตย์เขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิวัติใช่หรือเปล่าเขาก็ยอมเมื่อก่อนเขามีอำนาจเยอะกว่านี้ก็ต้องยอมตอนนี้มันคนละยุคนะมันต้องประชาชนมันเยอะสุดสงครามในสมัยอะไรสมัยกลางอะไรสมัยอัศวินเนี่ยนะก็ประชาชนก็เสียภาษีอ่ะ
มันจะยังไงใช้วิธีเดิมๆได้ยังไงมันเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคุณก็ประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องเป็นใหญ่แหละก็ต้องกลับไปแบบนั้นให้ประชาชนก็ปฏิเสธแล้วก็ประเทศเขาเพราะตอนนี้เนี่ยหลายๆแนวความคิดที่โยนออกมานี่ก็ปรากฏว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆคุณวิษณุก็ยังออกมาบอกว่าวันนี้แนวความคิดที่มันออกมาตามสื่อทุกวันนี้ยังไม่มีเรื่องไหนที่เสด็จน้ำยังไม่มีข้อสรุปใดๆเลยและตอนนี้คือ6เดือนแล้ว6เดือนแล้วของการเข้ามาทำหน้าที่ของสภาพิเศษวันนี้แล้วมันจะต้องใช้เวลากันอีกนานแค่ไหนหลังปีใหม่เราจะได้เห็นไหมใช่ไหมใช่มั้ยธันวาใช่มั้ยคะที่บอกว่าจะสรุปเดือนนี้ไปงานให้คสช.เป็นคนพิจารณาต่อจะเป็นสภาอะไรของเขาอ่ะใช่ไหมพอมันถึงเวลาแล้วถ้าถึงเวลาแล้วก็ยังสรุปไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องอ่ะใช่เปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของที่มาของนายกครม.ถามทางไงก็โยนหินถามทางไปใช่ไหมคุณจะเนี่ยไปล็อบบี้แปะยังไงก็ล็อบบี้ไปแต่ในที่สุดเนี่ยแปะก็ต้องรู้ว่าจะแปะนะยังพูดไงยังซื้อเวลาอยู่อย่างนี้หรือว่าเบี้ยวอ่ะถ้าจะเบี้ยวอะไรแต่ก็ต้องรู้นะว่าอะไรจะแปะซื้อเวลาเพื่ออะไรคะไงนะแปะซื้อเวลาเพื่ออะไรคะผมซื้อเวลาที่บอกว่าสงสัยจะอยู่ยาวอ่ะก็เคยมีคนพูดใช่ไหมบางคนบอกโอ้โหแม้ถ้าคือปฏิบัติการนี้แล้วก็อยู่แค่ปีเศษเนี่ยนะแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งมันจะเสียโอกาสหรือเปล่าเสียของอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าคะจะมาแล้วก็เสียก็จะเสียของเสียอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้มันสงบจริงๆนะจะให้มันรู้สึกว่าเป็นบทเรียนจริงๆก็จะต้องอยู่ยาวสักหน่อยนึงที่หวังคาดการจะให้ลืมบางสิ่งบางอย่างอยู่เพื่อที่จะให้อะไรสลายใช่ไหม power ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะแต่สุดท้ายที่บอกคาดการว่ารัฐธรรมนูญมันจะออกมาในแบบที่เขาพูดกันไหมคะว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นรัฐธรรมนูญที่จะเรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำรัฐธรรมนูญที่จะให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ไม่มีหรอกใช่ไหมรัฐธรรมนูญในฝันอย่างที่คุณอธิบายมาแต่มันก็จะอยู่ที่ประเด็นที่ว่าคุณจะกล้าร่างรัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วอย่าไปพูดถึงว่าครม.ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเลยค่ะเอาแค่นายกรัฐมนตรีแค่นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีคนสมัครสัก5คนนึงคนก็นะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับประชาชนที่จะตัดสินใจแล้วคุณว่าครม. 30กว่าคนมาจากการเลือกตั้งมีที่ไหนในโลกก็ทำกันได้ไม่มีใช่ไหมไม่ได้ประเด็นใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้ที่คงเขาจะตั้งตาคอยดูดิมันจะทำจริงหรือเปล่าค่ะจำนวนส.ส.แบ่งเขตจะมีเท่าไหร่มันจะมีเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็พวกวุฒิจะมาจากเลือกตั้งเท่าไหร่ไม่มาจากการเลือกตั้งเท่าไหร่ไอ้ประเด็นพวกนี้ต่างหากที่จะเป็นประเด็นที่จะได้ดูว่าตกลงเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ตกลงกำหนดรัฐธรรมนูญแบบนี้เพื่อใครหรือเปล่าใช่ไหมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายมันจะเห็นภาพชัดเป็นประชาธิปไตยแบบนานาอารยประเทศเขาเป็นกันหรือเปล่าค่ะก็อยู่ที่พี่หวังมองว่าเราควรจะนำบทเรียนอะไรนะคะจากรัฐธรรมนูญจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในยุคที่ผ่านมาแล้วก็ถูกฉีกเนี่ยควรจะนำจุดไหนมาเป็นบทเรียนเพื่อให้ไปพินิจพิเคราะห์ในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มันไม่เกิดปัญหาอีกผมว่ารัฐธรรมนูญของเราหลายฉบับก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วนะว่าพอใช้ได้แล้วนะเปล่าก็ใช้คุณจะใช้40ก็ได้ใช่มั้ยคุณจะใช้50ก็มันไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ไหมแต่บางอันถ้าหากว่าคุณเห็นว่ามันเยอะจะไปเห็นบางคนว่าพวกคณะกรรมการองค์กรอิสระมีมากเกินไปก็อาจจะยุบลงบ้างศาลไม่รู้จะกี่ศาลอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรืออยู่ยาวเกินไปตั้ง9ปีอย่างเงี้ยก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนเหล่านั้นลงไปรัฐบาลถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลมีอำนาจมากเกินไปคุณก็อาจจะลดตอนรัฐบาลบางส่วนลงใช่ไหมฝ่ายค้านคุณคิดว่าฝ่ายค้านแสดงบทบาทในสภาได้น้อยลงก็อาจจะไปเพิ่มสัดส่วนให้ทางฝ่ายค้านมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมอย่างที่เขาเคยทำอยู่ร้อยคนสามารถยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าคิดว่าร้อยคนเยอะไปก็50คน
ว่าไปอะไรแบบนั้นอ่ะไอ้เรื่องรายละเอียดปลีกย่อยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาจะไปขัดข้องอืมก็ได้ได้ทั้งนั้นขอให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนะขอให้ตัวแทนประชาชนเขาทำงานสำหรับพี่หว่องรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาฉบับไหนเป็นฉบับที่ดีที่สุดแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดคะผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้ได้แล้ว 2-3 ฉบับเนี่ย 40 50เนี่ยใช้ได้แล้วคุณจะกลับไปสมัยนู้นปี2527ใช่มั้ยสมัยที่รัฐบาลชาติชายชุนวันมาไม่ใช่ก่อนชาติชายเป็นไงคุณชวนดิคุณชวนงานเป็น9ปีแต่เพื่อนแฟนก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เอาหรือว่านายกก็ควรจะต้องมาจากการเลือกตั้งอ่ะแล้วมาจากเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนได้ยังไงขนาดเรามีรัฐบาลหลังพลเอกเปรมเนี่ยผมว่าใช้ได้ทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณชวนมาจากการเลือกตั้งคุณบรรหารก็มาจากการเลือกตั้งพลเอกชวลิตก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมล่ะแล้วก็มาถึงก็มาปฏิวัติพลเอกสุจินดาหลังพลเอกสุจินดาอย่างเงี้ยก็กลับไปคุณชวนอีกรอบหนึ่งเยอะใช่ไหมใช่ค่ะได้ก็เบิกอ่ะมาจนกระทั่งคุณทักษิณใช่ไหมคุณชวนแพ้เลือกตั้งใช่ไหมคุณทักษิณในปี4ได้43ก็เป็นมาด้วยดีอ่ะคุณทักษิณก็เป็นรัฐบาลชุดแรกที่อยู่ครบ4ปีแล้วบ้านเมืองดีไหมล่ะก็ดีทั้งนั้นสมัยคุณเจ้าชายก็ดีใช่ไหมถ้าเป็นประชาธิปไตยผมว่ามันดีเยอะกว่าไม่ดีนะแต่พอช่วงไหนไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็ดูนะฮะช่วงคุณสุจินดาอยู่แค่4กว่าเดือนมาถึงช่วงใครอีกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นกี่เดือนผมเวลาจะสัมภาษณ์แกทีไรก็สายหน้าทุกทีนะก็รู้อยู่ว่ามันบริหารลำบากนะฮะก็เคยพูดเลยนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยการยอมรับจากต่างประเทศสำคัญจะมาพูดว่าไม่แคร์ก็ไม่ได้นะคะคือจะมาพูดว่าไม่แคร์ต่างประเทศนี่ไม่ได้นะคะจะได้ยังไงอ่ะจะมาเขาไม่ทักคุณเขาไม่จับมือคุณเลยเนี่ยคุณคิดดูเนี่ยอยู่ในห้องประชุมเดียวกันเดินผ่านหน้าเหมือนไม่รู้คุณเป็นตัวอะไรอ่ะแล้วไหวเหรอแล้วเปล่านะคือวันนี้ถ้าเราดูปฏิกิริยาบางประเทศเล็กๆถ้าหากว่านายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยโอ้ยเขาต้องสง่าผ่าเผยอันนี้คุณต้องเดินคุณมันไม่มีคือก็มีคำพูดก็มีคำพูดของคนในรัฐบาลชุดนี้ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมิตรที่ดีแท้ที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือประเทศจีนเพราะนั้นเขาก็มองว่าพูดตื่นประหนึ่งว่าคงจะต้องแคร์ประเทศจีนมากกว่าผมเห็นจีนก็ตอบก็ที่อะไรนะเซ็น MOU เหรอค่ะก็เป็นเรื่องธุรกิจคนละเรื่องกันเรื่องของการยอมรับคนละเรื่องกันอันนี้คือเรื่องผลประโยชน์ไปเยือนแล้วยังประเทศจีนเนี่ยไปแล้วค่ะแล้วพรมแดงไหมรู้สึกว่าจะมีแนวโน้มใช่ไหมคะว่าจะไปพูดคุยใช่อันนั้นไปเจอกันที่ไปประชุมที่พม่าหรือกัมพูชาใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอเป็นปักกิ่งใช่ไหมแล้วก็มาพม่าใช่ไหมเมียนมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนกับกลุ่มประเทศอะไรอ่ะในเอเชียแล้วก็ในเอเชียบารักโอบามาเข้ามาด้วยใช่ไหมตอนนั้นมีปูตินมีบารักโอบามาที่มาค่ะก็ไม่มีอะไรต้อนรับเป็นทางการอ่ะสำคัญในประเทศเราผมไม่มีใครมาเลยค่ะมาไหมในจีนมาเมืองไทยไหมยังก็ไม่มาใช่เปล่าแล้วก็ได้ยินว่าเขาก็บอกเขาก็อยากเห็นการเลือกตั้งนะใช่ไหมไปพูดกับเขาทีไรเนี่ยเขาก็ฝากบอกมาใช่ไหมก็อยากเห็นการเลือกตั้งเขาใจว่าซูนนะเร็วๆยิ่งดีอ่ะนายกญี่ปุ่นก็พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมค่ะโอเคจะทำรถไฟก็โอเคยินดีให้การสนับสนุนใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เขาฝากมาก็คือว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเร็วๆไม่ใช่มาดูแบบเขาเนี่ยนะเขาก็แก้ปัญหาด้วยระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนเป็นคนตัดสินค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นและก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งก็คงจะต้องติดตามดูกันก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่จะให้ความเสมอภาคนะคะกับคนไทยหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามกันยึดถือเนี่ยเป็นกติกาสูงสุดของการปกครอง
ความประชาธิปไตยของประเทศไทยเราก็จะถูกเขียนกติกาอย่างไรกติกานี้มันเข้าท่าหรือไม่เข้าท่าเขียนมาแล้วพวกเขาที่แล้วปี50คุณบอกว่ารับไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมีอะไรขัดข้องก็ค่อยไปแก้ทีหลังเพราะเขาจะแก้นะเป็นไงคุณก็ไม่ยอมแล้วทำไมคุณไม่ย้อนกลับไปตอนที่คุณสัญญากับเขาใช่ไหมว่าให้รับไปก่อนแล้วมาแก้ทีหลังใช่ไหมงั้นก็เช่นเดียวกันก็จะรับการอีกทีก็ได้นะเราแบบนี้ไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยมาว่ากันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะให้กำลังใจทั้งตัวเราเองหมายถึงประชาชนและสังคมแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับรัฐบาลที่กำลังทำหน้าที่อยู่วันนี้ถ้าหากว่ามีความจริงใจและจริงจังนะคะก็หวังว่าเราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะให้สิทธิเสรีภาพให้ความเสมอภาคให้ประชาชนสามารถรับและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมนะคะในโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะไปถึงฝั่งฝันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ฝันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสำหรับคุณพิสิทธิ์กิรติการคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะกลับมาติดตามรายการคนคมคิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คุณพิสิทธิ์กิรติการคุณดิฉันตรีณปางมณีชาตรีขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ